ครับกลับขอบคุณท่านเจ้าภาพและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็คือวันนี้ขอให้น้องทุกท่านเดินทางกลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ